เขาบอกว่าเราจะไปเล่นสไลเดอร์แบบเมื่อกี้นะครับแต่ว่ายาวที่สุดในโลก70 meter down I promise that nobody will fly outทริปนี้พิเศษหน่อย10วัน10เมือง3ประเทศเริ่มบินจากปารีสไปออสเตรียเมืองแห่งดนตรีคลาสสิกที่บรรยากาศแสนจะโรแมนติกนั่งรถไฟต่อไปยังประเทศแห่งธรรมชาติที่สดใหม่อย่างสโลวีเนียยังไม่พอนั่งบัสต่อไปที่โครเอเชียประเทศที่เต็มไปด้วยอารยธรรมเก่าแก่และเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์ชื่อดังอย่าง Game of Thronesและใน EP นี้เราเริ่มต้นที่เวียนนาตามรอยโมซาร์ทเจ้าชายแห่งยุคคลาสสิคอลมิวสิกนั่งรถไฟต่อไปที่โอเบอร์ทอนแล้วนั่งเรือข้ามไปยังฮอร์แซดเมืองติดทะเลสาบแถมมีมรดกโลกอย่างซอลไมน์ตั้งอยู่จะสวยงามแค่ไหนไปดูกันเลยหลังจากที่เราได้แยกตัวกับอิงแล้วเราจะไปอีสต์ยุโรปกันประเทศหลักๆก็คือออสเตรียสโลวีเนียโครเอเชียมึงจะแยกกูพูดทำไมล่ะตอนนี้เราจะขึ้นเครื่องแล้วไปออสเตรียกันนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ฟล็อกคาฟอนบวยไปทางเซาเบิร์กนะครับสวัสดีครับเรามาถึงแล้วครับที่สถานีเวียนชองซีเวียน HBF เดี๋ยวเราจะเอากระเป๋าไปเก็บกันนะครับพอเราเก็บกระเป๋าเสร็จเราจะไปหาร้านอาหารอร่อยกินกันซึ่งเขาบอกว่าฮอทดอกที่นี่เป็นอาหารขึ้นชื่อตอนนี้เราได้เข้ามาสู่โรงแรมแรกของเราแล้วครับได้แล้วเราก็มาถึงร้านไส้กรอกที่เราตามหาเมื่อยอร่อยโอ้ยอร่อยครับอร่อยเฮี้ยเลยอ่ะโหมากินได้ครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่หน้าไลบรารีนะครับที่เราเดินหานานมากข้างในก็จะมีสมุดอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับก็ถ้าเราเดินเข้าไปนะครับทางด้านซ้ายมือเราจะเห็นที่ขายตั๋วนะครับตามผมมาครับตามผมมาตอนนี้นะครับเราอยู่ในสุดในห้องสมุดใช่ห้องสมุดเรียกว่าอะไรไลบรารีไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ National Libraryพรุ่งนี้เราจะไปฮอร์สแตดกันรถไฟออกประมาณตี 5 ตอนนี้เราอยู่บนรถไฟนะครับจะไปเซาเบิร์กเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นครับนอนโคตรฝันดีสบายมากครับไม่มีคนกดครับใครวะคนแม่ตี 1ตี 3มันทำได้ไงวะตอนนี้ประมาณเวลาตี 5:39เราจะนอนให้เต็มอิ่ม2 ชั่วโมงตอนนี้เรารออยู่ที่ชานชาลาคนเดียวนะครับปล่อยให้ปิ่นกับมิกกี้วิ่งไปซื้อตั๋วชิบหายแล้วรถไฟมาแล้วชิบหายแล้วมันมาแล้ว ไหนกันนะ Can we go up? Yeah, where are you going? Halbstadt. Yeah. มึงบอกมือกูก็นึกว่าใช่คันนี้กูเดินใช่และแล้วเราก็คลองรถไฟนี้นะครับเพราะว่าคนอื่นเขาลงที่นี่หมดเลยเพราะที่นี่คือสถานีโฮสเทลเราจะนั่งเลยไปนิดนึงเราพักอยู่บ้านนอกบ้านนอกเพราะมันถูกที่วิดีโอพุทเทถ่ายไปก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็คือโฮสเทลนะครับคือยังไงเราก็ต้องนั่งเรือข้ามไปเราจะไปหาที่พักชื่อโอเวอร์ชอนฮอฟซึ่งราคาไม่แพงมากตอนนี้เราได้มาถึงท่าเรือแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องนั่งเรือจากตรงนี้ข้ามไปแต่ว่าเรือจะออกตอน 11 โมงนี่ 10 โมง 20สรุปแล้วเราไปลำนี้นะครับผมเราจะถีบข้ามฟากไปฝั่งนู้นด้วยองค์ชนแล้วเราก็ขึ้นมาอยู่บนเรือแล้วนะครับที่ไม่ใช่เรือหงแล้วเราก็มาถึงฮอลสแตดกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินก่อนเพราะว่าตอนนี้หิวมากดูเป็นเมืองเล็กๆน่ารักติดทะเลสาบโคริสเยอะมากโคริสเราเจอมุมใน Google นะครับเหมือนเป๊ะอร่อยมากเรากินข้าวมาเสร็จแล้วครับต่อไปจะเป็นรายการเดินป่านะครับเราจะทำการเดินขึ้นภูเขาของฮอลสแตดไปถึงจุดชมวิวหรือว่าซอลไมล์ซึ่งเราหาทางขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องหาโบสถ์ก่อนเราเจอโบสถ์แล้วนี่คือโบสถ์เหรอเอ๊ะทำไมเจอเร็วจังวะเราก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆเป็นซิกแซกขึ้นไปจนถึงยอดเรามาดูกันว่าเราจะทำได้ไหมแล้วเราก็เดินผิดทางเช่นเคยเสียงหอกไม่ใช่เรื่องล้อเล่นสักวันจะเป็นยามฝันไฟเราจะถึงแล้วโค้งสุดท้ายมีสักทีทุ่มเทกายใจให้ดังฟ้าตอนนี้เราได้ refresh ตัวเองโดยการซื้อน้ำเปล่ากันมาคนละขวดนะครับก็จะเดินไปซอลไมล์ซึ่งต้องตรงไปอีก500 เมตรตอนนี้เราได้มาถึงยอดเขานะครับก็กำลังจะเข้าไปสำรวจซอลไมล์นะครับที่เป็นยูเนสโกของที่นี่ซื้อมาตั้งหลายอันมีอะไรบ้างเขาบอกว่าเรากำลังจะไปเล่นสไลเดอร์แบบเมื่อกี้นะครับแต่ว่ายาวที่สุดในโลก70 เมตรดาว will fly out.ไปแล้วครับกับทริปเมืองนะครับเมืองเกลือซ้อมมากะไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับชั่วโมงครึ่งไม่ทันนะ30นาทีเดินนะครับแต่ถ้าเราวิ่งมันก็ควรจะเหลือ15ถูกไหมโอเคครับแผนสุดท้ายเราคือการเรียกแท็กซี่โลคอลนะครับ so 6 people okay. ขาสั่น สวัสดีครับเราได้มาสู่วันที่3ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเมื่อวานทำไมคลิปอยู่นี่ก็ตัดไปดื้อๆพูดตรงๆว่าไม่มีแรงพูดมีคนตาย1 คนเขาบอกว่าที่เนี่ยมันเป็นจุดชมวิวสูงแค่นี้เองโอ้โหนี่มันยังไม่ถึงจุดเริ่มต้นเลยทุกวันกลัวไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องขึ้นหรอก